ขณะที่ทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิเสธการตอบทุกคำถามจากบรรดาสื่อมวลชนภายหลังพรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเหมาะสมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่นายวิษณุกล่าวสั้นๆว่าไม่ตอบไม่มีความเห็นหากตอบได้ตอบไปแล้วรวมถึงปฏิเสธการตอบคำถามว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่โดยย้อนถามกลับว่าแล้วคุณเซอร์ไพรส์หรือไม่จากนั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำดูเหมือนอึดอัดหรือไม่นายวิษณุตอบเพียงว่าไม่ละเฉยๆก่อนจะจบการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน